วันนี้นะครับแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าใช่ไหมครับไม่ใช่ตั้นเข้าครับถูกแล้วครับโอเคครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็เจอกับพี่เก้าคนเดิมนะครับคนดีคนเดิมเพิ่มเติมยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นและแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนะครับเป็นเขาเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรและมาโผล่ที่นี่ได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราให้ทั้ง2ท่านแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ทรงเกียรติทรงคุณวุฒิแนะนำมาก่อนนะฮะให้เดลิเวอร์ก่อนเลยนะครับครับเริ่มจากสาวสวยก่อนฮะสวัสดีค่ะก็อาจารย์พึ่งนะคะชื่อเล่นก่อนเลยนะคะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสากิจเดียวนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่วิทยาศาสตร์สนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะออนไลน์นะคะก็จะแนะนำหลักสูตรนะคะแต่ก่อนอื่นก็ไปพบกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้หล่อที่สุดในหลักสูตรนะคะโอเคขอบคุณมากครับแล้วก่อนอื่นก็สวัสดีครับนะครับผมนะครับอาจารย์ปฐมพงศ์นะครับหรืออาจารย์โอมนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือพี่โอมก็ได้นะครับเป็นดร.ปฐมพงศ์ฉับพลันนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนะครับวันนี้นะครับก็มาแนะแนวนะครับในเรื่องของตัวหลักสูตรนะครับหรือสาขาที่จะรับน้องๆนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนต่อกันนะครับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนะครับวันนี้ก็แนะนำกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะเริ่มเนื้อหาในการแนะแนวเลยไหมครับเราดูวิดีโอก่อนไหมคะก็ได้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำหลักสูตรนิดนึงนะครับหรือแนะนำสาขานะครับWelcome to สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาคิดใจเดียวเชี่ยวชาญทางด้านมัลติมีเดียผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภีแก้วชดาเชี่ยวชาญทางด้านดาต้าเบสอันนี้คนสวยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงจันทร์เรื่องอ่อนเชี่ยวชาญทางด้านเว็บดีไซน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิตสุขทอนเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมมิ่งดร.ปฐมพงศ์จัดพันธ์เชี่ยวชาญทางด้านเว็บแอปพลิเคชันอาชีพในสาขาวิชาทำไมนักวิชาการระบบสารสนเทศนักวิชาการด้านดิจิทัลนักดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อนักประกอบการดิจิทัลผู้บริหารระบบเครือข่ายสารสนเทศนวัตกรดิจิทัลอาชีพเหล่านี้มาจากไหนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเรียนกับเราที่นี่ไม่ตกนุ๊กได้เพื่อนได้ประสบการณ์ไม่ตกงานมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพบกันนะครับอ
อนทั้งสาขาวิชามีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับนักศึกษาทุกคนและมีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆอีกมากมายศิษย์เก่าในอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจข้าราชการครูทหารตำรวจข้าราชการกรมการปกครองรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่รองรับทางด้านไอทีซึ่งในปัจจุบันได้กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานจบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอแนะนำคร่าวๆนะคะของหลักสูตรนะคะยังไงก็อย่างที่บอกนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะนะครับรักเทคโนโลยีนะครับต้องรักดิจิตอลด้วยนะครับก็คือนวัตกรรมดิจิตอลนั่นเองนะครับสาขาของเราก็ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเทคโนโลยี3เทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะครับก็ในปีการศึกษา65นี้นะคะเราก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะสำหรับนักศึกษาสำหรับน้องๆ นะคะนักเรียนนะคะที่กำลังจะสำเร็จนะคะการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานะคะตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวช.นะคะก็สามารถมาเรียนกับเราได้ในคณะวิทย์เผื่อน้องๆอาจจะไม่ได้ดูตะกี้ดูผ่านๆว่าเออฟังไม่ชัดขอฟังอีกทีนึงไม่จบสายวิทย์ได้ไหมเรียนสายอาชีพอาชีวะสมัครสาขานี้ได้ไหมครับได้ครับผมไม่ว่าจะไม่จบสายวิทยาศาสตร์นะครับหรือศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาสามารถเรียนวิชาสาขาวิชานี้ได้ทั้งหมดนะครับหรือจบปวช.นะครับก็สามารถเรียนได้รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นกศน.ก็สามารถที่จะเรียนได้เนื่องจากว่าทางสาขาของเราจะมีการปรับพื้นฐานในทางด้านวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็ภาษาอังกฤษในการปูพื้นให้กับนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในสาขานี้ทั้งหมดเลยนะครับครับใช่ค่ะอีกคำถามนึงครับอันนี้คือเป็นหลายๆคนสงสัยว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยอยู่ในคณะเดียวกันคือคณะวิทย์แล้ว2สาขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงคำถามนี้เดี๋ยวก้าวจะเก็บไปถามกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ให้พี่เพิ่งตอบก่อนนะครับว่าความแตกต่างระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะเสริมให้อีกทีนึงนะครับเราขิงได้เลยฮะเราอยู่สาขาเดียวตรงนี้เราคุมได้ได้ค่ะก็นะคะถ้าเป็นในทางสาขาเรานะคะของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยนะคะเราจะเน้นไปทางการประยุกต์มากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการนำความรู้นะคะต่างๆเนี่ยลงไปพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาระบบสารเทพนะครับหรือในส่วนของการพัฒนานะครับนักศึกษาเนี่ยให้เป็นนวัตกรดิจิตอลหรือผู้บริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเราเรียนทั้งศาสตร์ทั้งหมดของเทคโนโลยีและก็ดิจิตอลด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยที่ประมวลทั้งหมด4ปีที่เรียนมานะครับไปพัฒนานะครับเพื่อส่งเสริมให้กับชุมชนท้องถิ่นนะครับได้มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยไปใช้งานนั่นเองนะครับใช่ค่ะเราเน้นในส่วนของการนำไปใช้งานได้จริงนะคะนี่เรามาต่อในส่วนของตัววิทยาการคอมพิวเตอร์ไหมครับวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็จะเน้นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับจะลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งถามว่ายากกว่าไหมยากกว่าแน่นอนก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของตัว AI นะครับก็คือในเรื่องของการเรียนรู้จำนะครับที่เป็นความอัจฉริยะนะครับหรือในส่วนของตัว AR พวกนี้นะครับแต่ว่าพื้นฐานพวกนี้นะครับทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลก็จะปูพื้นให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ลงลึกในเรื่องของตัวที่เราจะไปขั้นของการพัฒนาเป็นพวก AI พวกนั้นนะครับมีอีกนิดนึงนะคะบอกได้เลยนะคะก็คือในหลักสูตรของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือวิธีการคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยเป็นหลักสูตรที่หลักสูตรน้องนะคะอาจารย์นะคะผู้สอนก็จะเป็นอาจารย์ที่ไขว้กันอยู่ด้วยนะคะก็จะช่วยกันสอนอยู่แล้วนะคะซึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่านะคะน้องๆอยากจะนะคะเน้นไปทางฟิลไหนนะคะถ้าเบาๆนะคะเน้นในเรื่องของการใช้ไอทีนะคะเพ
พื่อไปให้สามารถทำงานได้จริงเนี่ยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานต่างๆนะคะหน่วยงานราชการเนี่ยทุกๆหน่วยงานนะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นฝ่าย IT อยู่แล้วนะคะฝ่าย IT เนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเข้าได้หมดนะคะจากกิจวัตรรุ่นพี่ก็จะไปอยู่ตามหน่วยงาน IT ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยก็สามารถไปทำงานได้นะคะเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีสามเทศอยู่แล้วนั่นเองนะครับสาขาของเราก็ซัพพอร์ตในเรื่องของตัวหน่วยงานตัวนี้อยู่แล้วนะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือการพัฒนาระบบในส่วนของสนับสนุนนะครับของตัวหน่วยงานนั้นได้นั่นเองนะครับครับนะคะนี่ยังมีการจะมีการหาเสียงให้ของคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะใช่และอีกอย่างนึงก็จะบอกว่าบอกว่าเฮ้ยมันเรียนไอทีเถอะคอมอ่ะอ่อนกว่าเราไอทีอ่ะสุดยอดแล้วไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเราเป็นหลักสูตรพี่น้องกันนะครับและอีกตัวหนึ่งของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะสอบนะครับข้อดีของหลักสูตรนี้นะครับก็คือสามารถที่จะสอบเป็นข้าราชการครูนะครับในสายอุดมขอโทษนะครับในสายอาชีวศึกษาได้โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพได้ด้วยนะครับตัวนี้คือข้อดีของหลักสูตรของเทคโนโลยีสามเทศและนวัตกรรมดิจิตอลนั่นเองนะครับที่ดีกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรียนสายเนี่ยแล้วเราไปเป็นครูอะค่ะความรู้นะคะในศาสตร์ของเราที่เป็น IT เนี่ยนะคะกับ innovation เนี่ยมันจะแน่นนะคะเราก็สามารถที่จะสอนแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเด็กๆนะคะหรือน้องนักศึกษาอะไรเงี้ยได้อย่างเต็มหรือว่าเต็มความสามารถนะคะอันนี้คือเราแน่นในศาสตร์ของเราเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เจ๋งกว่าแน่นอนนะคะใช่ครับผมลืมชาร์จแบตชาร์จแบตก่อนฮะชาร์จแบตก่อนโอเคค่ะเรียบร้อยทีนี้ครับอยากให้ลองเปรียบเทียบทางด้านเรียกว่าสาขาที่แบบว่าเป็นสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลด้วยกันนะครับของมหาวิทยาลัยเราคือของคณะเรานี่แหละกับมหาวิทยาลัยอื่นเราเนี่ยมีข้อดีหรือข้อเด่นอะไรที่นักเรียนม.6เนี่ยครับควรจะมาที่เรามากกว่าจะไปที่อื่นอย่างเงี้ยครับลองนำเสนอดูหน่อยในส่วนของมหาสาขาของเรานะคะแล้วก็ที่ราชภัฏเองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่านะคะมหาลัยเรานะคะเป็นมหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการนำนวัตกรรมนะคะไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งทางหลักสูตรเนี่ยนะคะก็จะได้รับงบประมาณในเรื่องของการบริการวิชาการก็คือนำองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยไปพัฒนาท้องถิ่นอยู่นะคะก็น่าจะเป็นปีที่3หรือ4แล้วนะคะเราก็จะพาน้องๆ นะคะนักศึกษาเนี่ยนะคะรุ่นพี่ที่รุ่นผ่านๆมาเนี่ยไปลงท้องถิ่นนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะพัฒนานะคะในส่วนของนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อให้กับชุมชนนะคะอันนี้ก็คือเราเน้นการทำงานได้จริงนะคะก็คือเรียนรู้การจริงทางพื้นที่นั่นเองครับเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ยกระดับนะครับของชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองทีนี้อยากแนะนำอยากให้อาจารย์นะครับแนะนำเกี่ยวกับการเรียนหน่อยครับว่ามัธยมเนี่ยกับมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไรตอนมัธยมเรามีวิชาคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นจำได้คร่าวๆนะครับจำได้คร่าวๆว่ามีวิชาคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพอมามหาวิทยาลัยที่เราลงไปในส่วนของสาขาวิชาแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับตัวนี้มีความต่างไหมใช่ไหมครับก็คือมีแน่นอนครับก็คือในเรื่องของมัธยมไม่ว่าจะเป็นมัธยมตอนต้นหรือมัธยมตอนปลายเราก็จะมีการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานมาแล้วใช่ไหมครับหรือบางโรงเรียนนี้อาจจะมีขั้นของการเขียนโปรแกรมมาแล้วด้วยเขียนเกมมาแล้วด้วยใช่ไหมครับแต่พอเริ่มมาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยครับเราก็จะมีการปรับพื้นขึ้นมานะครับโดยชั้นปีที่1เนี่ยเราก็จะปูพื้นในเรื่องของวิชาพื้นฐานให้กับทั้งหมดเลยนะครับกับนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนหรือนักเรียนที่เข้ามาในชั้นปีที่1นะครับโดยในส่วนของการเข้ามาพื้นฐานของปีที่1เนี่ยเมื่อจบปีที่1ไปแล้วนะครับเราเรียนเทอม1กับเทอม2นะครับเราก็สามารถที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของตัวพื้นฐานทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความเข้าใจในเรื่องของตัวอัลกอริทึมหรือการคิดเป็นขั้นตอนวิธีนะครับได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเมื่อเราเรียนปีที่1ผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะมาการต่อยอดในชั้นปีที่2นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มวิชาทางด้านในศาสตร์นะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับ
หรือทางด้านดิจิตอลเข้าไปนะครับซึ่งในการเรียนปีที่2เนี่ยเราก็จะเพิ่มในเรื่องของความรู้ที่มากขึ้นศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะได้ความรู้นะครับและองค์ความรู้ทางด้านของตัว Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าBig Data คืออะไรหรือข้อมูลขนาดใหญ่คืออะไรนะครับตัวนี้คือลองมาเรียนกับเราแล้วจะได้รู้นะครับว่า Big Data คืออะไรสามารถนำไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกไปเป็นยังไงได้บ้างนะครับต่อมาปีที่3อาจารย์พึ่งต่อได้เลยครับก็ในส่วนของปีที่3เนี่ยนะคะซึ่งจะบอกว่าหลักสูตรใหม่ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียนแบบโมดูลนะคะซึ่งในสายนะคะน้องๆสามารถที่จะเลือกนะคะเรียนไปในตามกลุ่มอาชีพที่ตัวเองสนใจหรือตามเรียกว่าความสามารถความถนัดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรียกอะไรนะนวัตกรดิจิตอลนะคะอะไรนะนักพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศผู้บริหารผู้บริหารนะคะรวมไปถึงนะคะนักดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อนักวิชาการด้านดิจิตอลอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีกลุ่มวิชานะคะให้ได้เลือกเรียนนะคะไปตามความเขาเรียกว่าความสามารถแล้วกันหรือความถนัดหรือความรักความชอบนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือนักศึกษาที่ตั้งความหวังว่าเรียนสาขานี้แล้วอยากเป็นอะไรก็สามารถเลือกเรียนโมดูลตรงนี้คู่ไปได้นั่นเองนะครับตรงนี้คือในระดับชั้นปีที่3เนาะต่อมาในระดับชั้นปีที่4เนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะนำเอาความรู้นะครับที่เรียนมาทั้ง3ชั้นปีเนี่ยออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจนะครับโดยที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยไปต่อยอดเพื่อที่จะทดลองในการทำงานจริงนะครับจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของตัวนำองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนาระบบนะครับเป็นในส่วนของตัวนวัตกรรมดิจิตอลนะครับหรือจะใช้ในส่วนของตัวเพิ่มผลผลิตหรือในส่วนของการส่งเสริมนะครับการทำงานของตัวชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยโดยการนำเอาตัวเทคโนโลยีนะครับและนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยไปช่วยสนับสนุนนะครับให้มีการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการที่น้องๆเนี่ยจะเข้ามานะครับเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะครับจากมัธยมที่เรามีความรู้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เป็นผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่แนะนำไปนะครับอีกอย่างนึงนะคะการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะถามว่าแตกต่างไหมนิดหน่อยนะคะหนึ่งนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือพอเราโตเนี่ยเราโตใช่ไหมคะเรามาเรียนเนี่ยอาจจะเรียนต่างที่ใช่ไหมคะเราต้องดูในเรื่องของพวกอะไรนะดูแลตัวเองอ่ะเนาะเพราะว่าเราอาจจะต้องมาอยู่หออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษมีความรับผิดชอบนะคะซึ่งในการทำงานนะคะส่งอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบก็คือเราก็ทำให้ส่งงานให้ตรงตามเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เรียนแบบสบายสบายอ่ะนะคะก็ไม่ได้จะบอกว่าต่างกันมากไหมก็ไม่มากนะคะแค่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในสมัยมัธยมเนี่ยก็อาจารย์ก็จะตามเช็คชื่อใช่ไหมคะพอตรีถามว่ามีไหมบางรายวิชามีแต่บางรายวิชาจะไม่มีนะคะก็จะเก็บจากงานใบงานอย่างเดียวนะคะไม่ได้เช็คชื่อแบบเข้าชั้นเรียนเหมือนมัธยมใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยบอกว่าเน้นในเรื่องความรับผิดชอบมากที่สุดเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งครับอาจารย์เพื่อนก็คือเราจะเน้นปฏิบัติเป็นหลักเหมือนกันนะครับกับทฤษฎีนะครับเราก็จะแบ่งชั่วโมงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเราจะเรียนแบบควบคู่กันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต่างกันโดยชิ้นเชิงเลยก็คือระดับมัธยมกับอุดมศึกษาเนี่ยก็คือเมื่อเราเรียนในห้องนะครับเราก็จะเรียนเป็นเหมือน1วิชาเนี่ยจะเรียนประมาณ1ชั่วโมงหรือไม่เกิน2ชั่วโมงถูกไหมครับแต่พอมาเรียนระดับอุดมศึกษาหรือทางด้านของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเรียนชั่วโมงมากขึ้นก็คือ1วันเนี่ยเรียนครึ่งวันใช่ครับครึ่งวันก็คือ4คาบหรือ3ชั่วโมงนิดๆนั่นเองนะครับใน1วิชานะครับประมาณนี้แต่ใน1วิชานั้นนะคะเราไม่ได้อยู่กับตัวหนังสืออย่างเดียวนะคะในวิชานั้นเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำหรือมีแบบในเรื่องของการปฏิบัติฝึกปฏิบัติจริงอะไรนะคะมันก็จะไม่ได้น่าเบื่อนะคะเหม
ันไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับคือชั่วโมงแรกหรือครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยอาจารย์อาจจะเป็นการบรรยายเนื้อหาทางทฤษฎีไปนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเป็นการแบ่งงานกลุ่มบ้างหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่ให้นักศึกษาเนี่ยร่วมกันทำนะครับแล้วก็พอลงมือปฏิบัติปุ๊บนะครับท้ายคาบก็จะเป็นการสรุปนะครับของกิจกรรมในของรายวิชานั้นหรือของในคาบเรียนนั้นๆ นั่นเองนะครับตัวนี้คือเพิ่มในส่วนของตัวเขาเรียกว่าในเรื่องของกระบวนการ active learning นะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีกิจกรรมในการเรียนโดยที่ไม่ให้หน้าเบื่อมากกับเนื้อหารายวิชานะครับโอเคครับพี่ก้าวครับเพิ่มเติมตะกี้ที่บอกว่าเรียนรายวิชาพื้นฐานในตอนปีหนึ่งแสดงว่าต้องเจอฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตไม่ค่ะผมไม่เจอใช่ไหมฮะสาขานี้ไม่เจอสาขานี้เจอนะคะสาขานี้จะมีการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับซึ่งทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะนี้เราไม่ได้เรียนนะครับเฉพาะ3คือคณิตภาษาอังกฤษแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีใช่คือหลายคนที่เขาเชื่อว่ามีหลายคนที่มาทางนี้แล้วคือเราไม่ชอบฟิสิกส์เราไม่ชอบเคมีเราไม่ชอบชีวะเราไม่ชอบทางด้านนู้นอ่ะไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากเลือกเรียนก็ได้มันเป็นให้ชั้นเลือกเสรีอันนี้สามารถเลือกได้ถ้าอยากจะเรียนถ้าเป็นเลือกได้เป็นวิชาเสรีใช่ถามว่าบังคับไหมไม่บังคับไม่บังคับนะฮะนี่เป็นประเด็นสำคัญครับประเด็นสำคัญเพราะว่าหลายสาขาที่บอกว่ามีการปรับพื้นฐานตอนปีหนึ่งคือพื้นฐานของเขาเนี่ยปรับหมดเลยฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตอังกฤษแต่ของเรามีแค่คือไม่ไปแตะกับสายวิทย์ใช่ครับเราจะเน้นทางด้านคำนวณหรือคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับครับครับผมทีนี้มาในถึงของอาชีพได้บ้างครับเห็นเว็บๆเกินๆมาบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงไปถามกันแบบลึกๆว่าไอทีเนี่ยผมขอเรียกท่านว่าไอทีแล้วกันเนาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลมันยาวมากนะครับมันกลายเป็นไอทีดีแล้วนะคะตอนนี้สาขาไอทีเนี่ยคำถามง่ายๆเลยสั้นๆจบแล้วทำอะไรมาแบบประเด็นนี้เลยตะกี้อาจจะมีเกริ่นมาบ้างแต่คราวนี้ขอเจาะตรงๆเลยจบแล้วทำอะไรถ้าอาชีพตามหลักสูตรนะคะที่วางเอาไว้นะคะก็จะมีนักพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะนักดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อนักวิชาการด้านดิจิตอลนวัตกรดิจิตอลผู้บริหารระบบเครือข่ายสารสนเทศแล้วก็สุดท้ายก็คือนักประกอบการดิจิตอลนะคะนั่นก็คือเป็น6อาชีพหลักๆนะคะที่สามารถจะนำไปประกอบอาชีพได้นะคะแต่มันก็ยังมีนอกเหนือนะคะจากที่ได้กล่าวมานะคะก็อย่างที่บอกในหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะมันสามารถเข้าไปทำงานได้ทุกหน่วยงานราชการหรือเอกชนเนี่ยเข้าได้หมดนะคะเพราะว่าเขามี IT supportนะคะเพราะว่าเราสอนมานะครับในส่วนของเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับให้มีความรู้ที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งหมดที่สามารถที่จะประกอบงานได้นั่นเองนะครับประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ที่เน้นหลักก็คือ6อาชีพที่อาจารย์สุนิสาพูดไปนะแต่ว่ามีอาชีพอื่นที่เพิ่มเติมก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูนะครับหรือจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับครับจากการนำเสนอของสาขานะครับแล้วก็คำถามที่ก้าวถามเพิ่มเติมไปก็ก้าวว่าค่อนข้างครบนะฮะค่อนข้างครอบคลุมในส่วนใหญ่เนาะในส่วนใหญ่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเรามีการฝากเพจฝากกลุ่มไลน์อะไรไว้ในใต้คอมเมนต์ในใต้คลิปด้วยใช่ไหมฮะได้ได้ค่ะตอนนี้ก็จะถึงมื้อเที่ยงแล้วเดี๋ยวก่อนจากกันไปครับก่อนจากกันไปอยากให้ทางอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับตัวแทนสาขาวิชาเนี่ยฝากอะไรกับน้องๆว่าที่นักศึกษาสักเล็กน้อยหรือมากก็ได้ก่อนจบกันไปนะครับฝากอะไรไว้สักนิดนึงครับผมพี่เพิ่งเลยครับก็สุดท้ายนี้นะคะฝากก็คือก็อยากจะชวนนะคะให้มาเรียนนะคะในสาขานี้นะคะ
เอาที่เห็นได้ชัดเลยนะคะยุคนี้เห็นไหมคะเป็นยุคของโควิดใช่ไหมคะการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยเราก็มีในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรียนหลักสูตรนี้นะคะสาขานี้เนี่ยยังไงก็ไม่ตกยุคนะคะติดเทรนด์นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลนะคะเขาก็สนับสนุนนะคะทางด้าน IT เทคโนโลยีเนี่ยดิจิตอลอยู่แล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝากสาขานี้ไว้ในดวงใจนะคะของน้องๆทุกคนด้วยนะคะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกับเรานะคะ ITD นะคะนะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์ประทุมพงศ์หรือพี่โอมนะครับก็ฝากมานิดนึงนะครับรักเทคโนโลยีรักดิจิตอลนะครับอย่าลืมมาเรียนสาขาเทคโนโลยี3เทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับยินดีต้อนรับเป็นครอบครัวเทคโนโลยี3เทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะครับครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ได้เรียกว่าได้ลงลึกกันไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลึกมากนะครับก็ได้ข้อมูลพอสมควรก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านไอทีทางด้านสารสนเทศนะครับเกี่ยวกับใครเป็นแบบแนวสมัยใหม่แล้วการชอบทางด้านทันโลกข้าวไกลเทคโนโลยีนะครับก็สมัครกันมาได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะครับถ้ายังมีคำถามอีกคำถามนึงนะครับที่เรายังไม่ถามใช่จริงๆมี2คำถามนะครับคำถามแรกฝากไว้อีกคำถามนึงคำถามว่าอะไรครับอีกคำถามนึงอยากถามว่าที่ฟังมาทั้งหมดนะครับในแต่ละชั้นปีเนี่ยสามารถที่จะมีองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับชั้นปีที่1นะครับเรียนจบแล้วได้มีความรู้อะไรบ้างชั้นปีที่2ชั้นปีที่3และเมื่อจบชั้นปีที่4เนี่ยนักศึกษาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นคำถามปลายเปิดแบบ Grand Opening วันนี้ก็เวลาเพียงสมควรแล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติคุณวุฒิอะไรทั้งอย่างผมให้หมดเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากที่มาให้คำตอบนะครับในข้อสงสัยต่างๆนะครับมานำเสนอครับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกับพี่ก้าวคนดีคนเดิมและแขกรับเชิญท่านไหนในอนาคตต้องติดตามตอนต่อไปนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ